็นข่าวที่เจ็บปวดหัวใจคนรักสัตว์ไม่น้อยเมื่อรัฐบาลเดนมาร์กตัดสินใจจะสังหารหมู่เพียงพรหรือมิงในฟาร์มทั่วประเทศราว17ล้านตัวหลังจากที่สถาบันสเตเทนเซรุ่มในกรุงโคเปนเฮเกนพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์5กรณีที่ฟาร์มเลี้ยงมิงและจากมนุษย์12ตัวอย่างจนแสดงให้เห็นว่าไวรัสนี้มีความอ่อนไหวต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยลงหากปล่อยให้ระบาดจะจำกัดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดในอนาคตอย่างไรก็ตามเมื่อต้นเดือนตุลาคม2563สัตวแพทย์และฟาร์มในภาคเหนือก็เพิ่งสังหารหมู่มิงไปกว่า 2.5 แสนตัวหลังพบการติดเชื้อไวรัสในฟาร์มอย่างน้อย63แห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคส่วนฟาร์มที่แม้ไม่มีตัวมิงติดเชื้อแต่อยู่ในรัศมี8กิโลเมตรของฟาร์มที่ติดเชื้อก็ต้องนำไปสังหารเช่นกันโดยรัฐจะยอมจ่ายค่าชดเชยให้แบบ 100% ด้านเมตเตเฟเดริกเซนส์นายกรัฐมนตรีหญิงยอมรับว่ารัฐบาลตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่นี่เป็นสิ่งจำเป็นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลังไวรัสกลายพันธุ์กำลังจะแพร่สู่มนุษย์ทั้งนี้เดนมาร์กเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกขนมิงรายใหญ่ที่สุดในโลกส่งออกไปยังจีนและฮ่องกงซึ่งทางการพยายามควบคุมการระบาดโดยฆ่าเฉพาะมิงที่ติดเชื้อแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายได้ขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมผู้เลี้ยงมิงชี้ว่านี่คือวันอันดำมืดสำหรับเดนมาร์กซึ่งการตัดสินใจของรัฐบาลเท่ากับเป็นการประหารชีวิตอุตสาหกรรมหนังสัตว์ของประเทศอย่างไรก็ตามพบมิงติดโควิด-19 เกิดขึ้นในหลายประเทศโดยที่เนเธอร์แลนด์ก็พบมิง2ตัวติดเชื้อในจังหวัดนอร์ทบราแบรนซึ่งคาดว่าติดมาจากพนักงานดูแลฟาร์มเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาส่วนที่สเปนก็สังหารมิง 92,700 ตัวที่ฟาร์มในแคว้นอารากอนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาฝั่งสหรัฐอเมริกาก็พบมิงติดเชื้อจากคนงานในฟาร์มที่รัฐยูทาห์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ามันจะแพร่เชื้อให้สัตว์อื่นและมนุษย์